ผยมรสุมชีวิตหนุ่มรุ่นใหญ่หนี้ท่วมหัวไม่มีแม้เงินให้ลูกไปเรียนวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปอัปเดตชีวิตของคำมอดพรขุนเดชที่ตอนนี้ค่ะเจ้าตัวได้ย้ายไปอยู่คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยทางด้านเหลือเฟือมกจกค่ะได้พาไปอัปเดตชีวิตของหนุ่มคำมอดที่บุรีรัมย์เผยเรื่องราวชีวิตที่เคยเจอมรสุมหนักหลังจากที่คุณคำมอดนั้นได้มีการหันหลังให้กับวงเสียงอีสานนาน6ปีซึ่งช่วงนั้นค่ะทำให้เจ้าตัวนั้นเป็นหนี้เป็นสินเอาที่นาไปขายในทุนเพื่อซื้อรถแมคโครแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีรายได้ไม่มีแม้กระทั่งเงินให้ลูกไปเรียนโดยเจ้าตัวค่ะได้เล่าเอาไว้ว่าตอนนั้นเลยโทรหาบอสโจโชคดีที่บอสและซอนุชรับไว้แม้ว่าทุกวันนี้หนี้สินยังไม่หมดชีวิตไม่ได้สุขสบายแต่ก็ไม่ได้ลำบากเหมือนเคยและภูมิใจที่มีงานทำและมีแฟนคลับคอยสนับสนุนซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะงานนี้เรียกได้ว่าชีวิตไม่สิ้นก็คงต้องดิ้นกันต่อไปนั่นเองล่ะค่ะ